ว่าแล้วก็ถามไถ่ไปมาดูสิชาวเฟสว่าไงตะแลนตะแลนชาวเฟสว่าไงอะไรมันจะปานนั่นฮะเฟสโป๊ะเฟสเสียงดังโป๊ะเลยโป๊ะลุงงอกสุขภาพอนาคตศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมลุงงอกเพียวนิจี้อ๋อมันได้หมดเหรอเอ้าเลือกลุงงอกสุขภาพอนาคตแล้วกันลุงโป๊ะนี่หรือใครจะว่างไปต่อปืดปืดปืดเอาชาวเฟสว่าไงว่ามาครับชาวเฟสว่าไงก็ว่ามาครับอ้าวปืดปืดปืดยังไงต่อลุงโป๊ะชาวเฟสว่าไงก็ว่ามาครับโอเคมาแล้วจ้าถูกต้องถูกต้องมาถูกที่แล้วมาถูกที่แล้วมาถูกที่แล้วในเชียร์ในเชียร์ชาวลำพูนแจ้งข่าวมาด่วนนะครับขณะนี้ฝนตกหนักมากค่ะเล่นตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วเชียร์ดีไปดีแล้วนะฮะฝนตกมา PM 2.5 จะไม่ต้องมาวุ่นวายกับชาวเหนือปีนี้นะPM 2.5 เนี่ยเจอฝนอย่างเดียวมันก็ราบพนาศูนย์แล้วนะครับน้อน้อน้อลุงคะหนูงับอากาศไปด้วยร้อนวูบวาบไปทั้งแขนและหลังค่ะหนูขอบคุณพนักงานบริสุทธิ์นั่นน่ะเอาไปเลยโยมคุณจันคุณจันจันดีมากๆสำหรับวันนี้โอเคคุณสศิประภาโอเคหาวและมีน้ำตาไหลนิดหน่อยจ้าคุณครูแดงจัดแจ๋แดงจัดแจ๋แดงไงแดงจัดแจ๋แดงเดินโลกหรือเปล่าแดงจัดแจ๋โคราชบ้านเองฝากอาการเจ็บคอไว้กับลุงเอามาเลยเจ็บปวดรวดร้าวเนี่ยฝากมาเลยโดยความรู้สึกนึกคิดธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับลูกสาวลูกชายกำลังเขียนงานเลยบอกให้รับพลังงานแสงให้สมองปลอดโปร่งค่ะต้องได้งั้นสิครับเล่นทั้งครอบครัวนะคุณมัทนารู้สึกวูบวาบอุ่นๆในตัวทั้งร่างกายร้อนไปที่ขาและเท้าข้างขวารู้สึกเหมือนมีไฟมาสปาร์กตึ๊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 กมีน้ำลายออกมามากเลยโดยเฉพาะยิ่งที่หัววูบวาบวูบวาบเล็กเชียเล็กเชียเหมือนใครมาเกาหัวให้ใช่ไหมนะ เคยรู้จักกับมาไฟฟ้าสถิตไหมวูบวาบวูบวาบนั่นแหละครับไฟฟ้าสถิตมันกำลังร่ายรำอยู่ผิวหนังที่ศีรษะนั่นแหละครับโอเคไหมว่าไปโน่นเอาละคราวนี้ก็มาถึงชาวยูทูบว่าจังไดว่าจังไดชาวยูทูบชาวยูทูบชาวยูทูบเออตุ๊ด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 ตรงนี้อ่ะเพราะนี่ก็มาถึงชาวยูทูบว่าจังไดอ้าวใช่ละว่านะมาพร้อมเพรียงเรียงหน้าละตัวร้อนเหงื่อออกตัวร้อนเหงื่อออกตามลำตัวครับลุงตึงระหว่างคิ้วหูกระตุกตึงแล้วก็ขยี้นะครับมือตามแล้วก็กระตุกตรงนั้นขยี้ตรงนั้นนะครับตามไปนั่นเป็นลักษณะที่คล้ายๆมันเกิดความเข้มข้นที่ตรงจุดได้จุดหนึ่งของร่างกายนะครับเกิดความเข้มข้นแล้วก็เพียงแต่มือแล้วก็ตามไปธรรมดาธรรมดาเราอยู่แล้วว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่สูญเสียหายไม่ได้มีอันตราย
พราะฉะนั้นก็เป็นคนที่ตั้งรับดีๆเอาไว้นะเชิญนะเชิญทุกคนทุกท่านนั่นนะครับนะร้อนครึ่งตัวลงขาเหงื่อออกพลักๆเลยโล่งดีจังเลยห้อยอีหลีบอคุณธีราพรนะครับอ้าวใช้ได้ใช้ได้กลับมาถึงยูทูบนะเชียนะเชียอำเภอเชียงดาวหยุดตกแล้วร่างกายอบอุ่นชื้นขึ้นอากาศ18องศานั่นน่ะเชียงดาวอำเภอเชียงดาวฝนตกเนาะเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายมันเชียงดาวนี่อำเภอเชียงรายอย่างผมว่ามันเชียงรายแล้วนะใช่อำเภอเชียงดาวน่าจะเป็นอยู่จังหวัดเชียงรายเนาะ นะลุงรับพลังแล้วมียุบเย็บที่ฝ่ามือแต่ภายในไม่มีความร้อนเลยครับเป็นเช่นนี้มาเป็นเดือนแล้วครับให้ลุงช่วยเถอะครับสมานสมานจะไปยากอะไรสว่านเจาะสิสว่านเจาะไปสู่ในส่วนของร่างกายสิแล้วก็ใช้ถ่านเอาถ่านแดงๆจับยัดทีนึงข้างในร้อนเองนะโยมนะว่าไปเดินเนี่ยเป็นทำตัวเป็นคนรับครับคล้ายๆกับโยนิโสนิดหน่อยกันนะทำใจเปิดๆทำใจเบาๆทำใจอ่อนๆนะในลักษณะโยนิโสนะน้อมกายน้อมใจหรือว่าพร้อมกายพร้อมใจแล้วมันจะเข้าเองครับแล้วคอยใช้สมอลทอล์กใส่หูนะครับใส่หูใส่ตาเราเนี่ยครับอ๋อเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโอเครับแซบครับชาวเชียงนะโอเคนะมีเหงื่อซึมร้อนที่หน้าท้องและมีเส้นเลือดปูดงับอากาศตามแล้วขยับตัวตามกระดูกลั่นกรอบแกรบกรอบแกรบนั่นแน่ฝากอาการปวดหลังไว้กับลุงด้วยได้เลยใส่รถไฟมาเลยอาการเจ็บปวดรวดแล้วที่ไหนมีรถไฟผ่านใส่รถไฟมาเลยฝากไว้ให้ลุงออกไม่มีก็ไปสนีส่งมาเลยไม่มีก็อะไรเขาเรียกเคอร์ต้องเคอรี่ใช่ไหมเอาเลยโรคใดๆก็ตามทีมนุษย์ 7-8 พันล้านคนไม่มีที่ทิ้งมาที่นี่นะลุงออกคือถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียวเอาเลยรับเต็มมันถึงยุคมันพี่ใครก็ตามที่รู้ตัวมีโรคเวรโรคกรรมแต่โรคจนต้องไปหาเอาเองนะโรคจนต้องแก้โดยการขยันหมั่นเพียรจำไว้ล่ะเข้าไหมปีดแรกที่สูดหายใจเข้าไปขนหัวก็ลุกแล้วเชียขนหัวตั้งเลยล่ะอะไรมันจะปันนั่นไอ้นายร้อนและเหงื่อซึมไปทั่วร่างกายค่ะและร้อนมากที่ฝ่ามือและแผ่นหลังโล่งเบาสบายเลยโอ้ยแสงวันนี้งามจังเลย Thank you very big ลุงออก คุณปณิศรานะครับรู้สึกร้อนข้างในนะโอเคนะนี่คือความรู้สึกถึงบอกว่ายุคนี้มันยุคถึงมันสามารถที่จะเป็นรหัสนะฮะความรู้สึกในพลังงานตอนนี้พลังงานมีแต่มองไม่เห็นเหมือนกับอากาศมีแต่มองไม่เห็นอันทำนองเดียวกันอากาศมีแต่มองไม่เห็นพลังงานมีแต่มองไม่เห็นพลังงานนี้มันจะเล็กกว่าอากาศนะครับจำด้วยครับเห็นไหม ใช่นะขนาดมองไม่เห็นก็สามารถรู้สึกได้นี่ก็คือสิ่งนี้คำว่ารู้สึกเนี่ยฮะทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับฝั่งวิทยาศาสตร์เขาไม่ยอมรับความรู้สึกนะทุกกรณีนะปล่อยให้เขาหาที่ตายเอาเองโอเคไหมถ้าเขาไม่ยอมรับความรู้สึกก็ปล่อยให้เขาหาที่ตายเอาเองก็แล้วกันดีไหมพี่ก็ไม่อยากจะร้อนรับช่วยไม่ได้เนี่ยหาที่ตายเอาเองก็แล้วกันพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์มันเชิดทูนบูชากันนะหาที่ตายเอาเองลุงไม่เกี่ยว
ลุงรู้อย่างเดียวว่าของดีส่งให้ฟรีถึงบ้านดีไหมครับลุงรู้แค่บทนี้บทอื่นลุงไม่รู้นะครับโอเคนะใช้ได้นะรู้สึกร้อนข้างในแต่ไม่มีเหงื่อตอนคุณลุงให้เสียงรู้สึกสบายเบาแหละก็สองพลังงานก็สองแรงบวกไงอันติดพอดำริออกมาก็เป็นสัมพัทธภาพกับควอนตัมพอไม่ได้ดำริก็กลายเป็นพลังงานเดิมของอนัตตาธรรมก็คือพระเจ้าได้คุณจิตตปัญโยนะครับอนัตตาธรรมอนัตตาได้ครับนิรันดร์การก็ได้ครับคนนี้ได้ทั้งนั้นนะครับเราจะพูดขาไปหรือขากลับพูดขาไปหรือขามานะครับสำหรับลุงเนี่ยได้ทั้งขามาและขาไปนะครับเรื่องของสิ่งพวกนี้อธิบายขามาก็ได้อธิบายขาไปก็ได้ลุงได้ทั้งมาและไปหรือทั้งไปและมาหรือทั้งไปแล้วกลับนะครับลุงได้ทั้งไปและกลับนะกานะกาส่วนทางท่านก็ได้เฉพาะไปก็ดีไปแล้วไม่ต้องกลับไงไปแล้วไม่ต้องกลับหลับแล้วไม่ต้องตื่นฟื้นก็ไม่ต้องมีจริงเลยถ้ามันจริงได้ก็เจ๋งสิครับเกรงว่าจะเวียนตายเวียนเกิดใช่ไม่หาจุดจบไม่ได้ต่างหากตรงนั้นต่างหากที่คอยคำนึงถึงแมนบอพูดเรื่องพวกนี้ก็น่าจะโอเคนะครับโอเคพอไหวไหมครับจิตตปัญโยภิกขุนะครับ34 37 37อันนี้ลุงไม่เข้าใจตัวเลขนี้นะครับพอคิดออกมาเป็นสัมพันธภาพกับควอนตัมโอเคได้พอไม่ได้คิดพอไม่ได้ดำริไม่ได้ดำริแปลว่าไม่ได้คิดนะครับดำริก็แปลว่าคิดพอไม่ได้ดำริก็กลายเป็นพลังงานเดิมไม่ได้ดำริเป็นพลังงานเดิมพลังงานเดิมคือพลังงานได้ของพลังดำคือพลังงานอนัตตาธรรมนะครับปรมัตถ์ไม่ดีก็เลยปรมัตถ์น่าจะโอเคมากกว่านะความจริงมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแหละครับอนัตตาปรมัตถ์เป็นภาษาหลักปรมัตถ์เป็นภาษาหลักเพราะเป็นภาษาของพุทธะนะครับให้ไว้กับชาวโลกนะครับก็ต้องยกนั้นไว้ก่อนนะครับภาษาพุทธะเพราะว่าเป็นแม่บทเป็นบรมครูเป็นปรมาจารย์นะครับก็เลยต้องยกย่องภาษาปรมัตถ์ไว้ก่อนเพราะในโลกใบนี้มีทั้งสมมุติและก็ปรมัตถ์นะครับปรมัตถ์ซ่อนอยู่ในสมมุติอย่าลืมไปนะครับไอ้ตัวปรมัตถ์นี่นะก็คือตัวค่าคงที่นะครับเห็นไหมทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าค่าคงที่ได้ไหมได้ครับเขาก็พูดถึงกันนะค่าคงที่แต่เขาก็พิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้นะครับทำไม่ได้นะครับวิสาด้านจิตอย่างเดียวนะฮะที่จะพิสูจน์ค่าคงที่พิสูจน์ที่โดยพิสูจน์ด้วยของด้วยการกระทำครับด้วยการกระทำมาให้เป็นผลสัมฤทธิ์การกระทำให้เกิดผลประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติโอเคไหมการพิสูจน์เนื้อหาสาระของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะฮะพิสูจน์ได้โดยการกระทำผลการกระทำนั้นต้องเกิดประโยชน์ทั้งตัวผู้กระทำและเกิดประโยชน์กับผู้คนอื่นเขาโดยไม่มีขีดจำกัดนะเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านจำเป็นหลักครับเรียกว่าประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านทั้งหลายทั้งปวงก็ได้คำว่าท่านแปลว่ามันออกจากตัวเรา360องศาทั้งระยะใกล้กลางและก็ไกลนะครับคำว่าท่านครับนี้หมายความอย่างนั้นนะครับไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดนะครับไม่เลือกเพศเลือกวัยนั่นเองนะครับคำว่าท่านในที่แห่งนี้ไม่ใช่เป็นลูกท่านหลานเธอไม่ใช่นะครับคนละเรื่องคนละมิติกันนะครับคำว่าประโยชน์ต่อประชาชนประโยชน์ท่านมันหมายความรวมอย่างตรงที่ว่านี้นะคุณโยนะครับพอไม่ได้รำเหลวก็กลายเป็นพลังงานเดิมโอเคแต่ผมไม่ได้นำพาเรื่องของพลังงานเดิมลุงก็คือพลังงานบริสุทธิ์ทันทีนะครับภาษาลุงคือภาษาพลังงานบริสุทธิ์นะครับแล้วก็พระเจ้าก็หมายความรวมเดียวกันนะครับอย่างนี้ใช้ได้นะครับพระเจ้าพระอัลเลาะห์ได้กันนั้นนะครับพระธรรมพระอะไรพระวิษณุเหรอหรือพระนารายณ์นารายณ์เหรอได้หมดนะครับสิ่งสูงสุดสุดของที่สุดสูงสุดของที่สุดของศาสนาทุกศาสนาในโลกก็แล้วกันนะปลายสุดของที่สุดของศาสนาที่มนุษย์ชาติยึดถือเอาไว้เป็นการแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดมิได้พูดให้มันจบไปจบเป็นโมนไปเลยมันจะง่ายในการทำความเข้าใจพวกนี้อย่าให้มันค้างคาภาษามันบอกให้รู้ว่าไปถึงไหนกันอย่างเงี้ยพริกแกงเป็นยาไม่ได้งั้นสิคุณแมนนั่นนะพืชเป็นยาไงพริกมันก็เป็นพืชใช่ไหมล่ะใส่เข้าไปเอาภาษาลุงใส่เข้าไปนะทำอะไรภาษาลุงใส่เข้าไปเข้าใจไหมครับลุงเป็นคนบอกว่าเป็นยารักษามนุษย์รักษาอะไรก็ว่ากันไปอย่าไปรักษาโรคนะแมวนะอย่าไปโง่นะครับใครรักษาโรคคนนั้นก็คือโง่ดีไหมพี่ดีไหมโอเคไหมใครก็ตามที่รักษาโรคคนนั้นคือคนโง่ได้ไหมครับคำนี้หรือว่าไม่ได้ก็ไม่แซ่บเหมือนกันนะที่ว่านี่สำหรับลุงก็ต้องตีแต่ปูแปดโป๊ะเลยครับเพราะว่าคำว่าโรคมันไม่ดีของมันไม่ดีจะรักษาไว้ทำไมนั้นใครรักษาไว้คนนั้นคือโง่จบเห็นไหมแมนบอลุงว่าจะอั้นนะเอาล่ะไม่มีใครถามแล้วเหรอเสมหะก้อนโตหลุดออกมาจากโพรงเลยเสมหะก้อนโตหลุดออกมาจากโพรงจากถ้ำมาแล้วกันนึกออกไหมฮะจากถ้ำคุณมัจจุรานะครับรู้สึกโล่งเลยค่ะดีแล้วดีแล้วนะ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 ดีด้วยจ้าดีด้วยจ้าเกาหลีใต้วันนี้กลางวันอากาศดีดีแดดออกแต่ฝุ่นเยอะจังเลยเอาเข้าไปนี่แหละอยู่ถ้ามันอยากจะมีฝุ่นนะครับอยู่สูงจากพื้นดินนี้ประมาณสัก5กิโลเมตรนะต้องกว่าใช่ครับเอา10กิโลเมตรดีกว่าจะไม่มีฝุ่นเหนือเมฆเหนือเมฆโอเคไหมถ้ามันอยากจะเจอฝุ่นนะไปอยู่ในจุดที่มันเหนือเมฆนะครับจะไม่มีฝุ่นนะครับกิมจิกินทุกวันเป็นยาครับนะสู้ไปเจ้าได้หรือสู่ประแดกได้บ่คุณฮันสู้ประแดกไม่ได้หรอกสู้ส้มผักกาดไม่ได้หรอกผักกาดส้มผักกาดดองนี่แหละครับนะผักกาดต้องตีนหมีด้วยนะตีนควายก็ไม่ได้นะครับเอาตีนหมีรู้จักผักกาดตีนหมีไหมวิธีทำก็แดดมาตากแดดซะก่อนนะหนึ่งแดดนะครับเอาไว้ตากแดดอันหนึ่งแดดตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับตอนนี้ก็มาคั้นมาคั้นเข้ากับอะไรไม่รู้ใส่เกลือนิดหน่อยคั้นคั้นไปนะคั้นคั้นขยี้ไปให้น้ำน้ำออกจากใบไม้ใบผักกาดนะค
ั้นเข้าไปตุ้ม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 บางคนก็ทุบบ้างทุบทุบทุบคันคันทุบทุบคันคันนอนนอนนอทำเข้าไปเสร็จแล้วก็ปิดให้สนิททิ้งไว้สองคืนใช่สองวันสองวันสองคืนเนี่ยครับเปิดมาโหกินดีตายไปนั่นแหละผักดองผักดองของดองของดองนั่นนะครับกิมจิก็ทำนองเดียวกันนะครับแบบเดียวกันใส่นู่นนี่นั่นรู้สึกเย็นซ่าในบริเวณด้านซ้ายขวาและแผ่นหลังที่แน่ๆคือเบาสบายเจอปลาร้าปลาเจ่าปลาจอมกิมจิสู้ไม่ได้เลยว่าไปนอนเอาเอาล่ะพอนะครับที่นี่ครับเรื่องของพระเจ้าที่นี่ครับมันเป็นเรื่องที่